วันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิม็อกค่ะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกผงโกโก้กาแฟผงสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเติมนมข้นจืดและน้ำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำจะทำให้ส่วนผสมวุ้นข้นและไม่เกิดการแยกชั้นตอนส่วนผสมทรงตัวแล้วใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเตรียมไว้หยอดสลับกับวุ้นม็อกค่าเทส่วนผสมวุ้นม็อกค่าลงในพิมพ์น้ำหนัก150กรัมรอจนวุ้นม็อกค่าทรงตัวดีเททับด้วยวุ้นกะทิน้ำหนัก150กรัมจากนั้นรอจนวุ้นกะทิทรงตัวเทวุ้นม็อกค่าสลับกับวุ้นกะทิจนครบ10ชั้นแล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตัดวุ้นกะทิม็อกค่าขนาดตามต้องการจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกะทิม็อกค่าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก